รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการคนไทยหัวใจไม่ท้อผมพาคุณผู้ชมมาที่บ้านเขายี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่นี่เป็นชุมชนริมน้ำที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนไปถึงยุคอยุธยาเลยนะครับและผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งนะครับที่เธอทุ่มเทแรงกายและแรงใจทำเพื่อชุมชนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบและพูดคุยกับเธอเลยครับนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539อาจารย์สิริอาภารัชตะฮิรันต้องเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปกลับนับหมื่นกิโลเมตรจากบ้านพักเขตพุทธมณฑลสาย4จังหวัดนครปฐมเข้าสู่ชุมชนบ้านเขายี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อทำหน้าที่สำคัญในชุมชนบ้านเกิดนั่นคือการดูแลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านเขายี่สานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นที่ช่วยสร้างความภูมิใจให้กับชาวบ้านและปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานได้ตระหนักถึงคุณค่าในรากเหง้าของตนเองตัวเองเป็นคนที่นี่ค่ะเป็นคนเก่าแก่ของยี่สานมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่นี่อย่างคุณพ่อเนี่ยก็เป็นคนที่ทำโรงฐานเป็นรายแรกของยี่สานตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2480เป็นต้นมาทีนี้ไอ้ความเก่าแก่ตรงเนี้ยก็ทำให้เราได้มองเห็นอะไรต่ออะไรในชุมชนเรื่อยมาแล้วก็ส่วนตัวพี่ชอบเรียนหนังสือก็เลยได้มีโอกาสออกไปเรียนทีนี้เรียนหนังสือจนจบก็ไปประกอบอาชีพเป็นครูบาอาจารย์อย่างตอนนี้ก็เกษียณอายุมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรในคณะศึกษาศาสตร์แต่ก็ขณะที่เรียนหรือว่าขณะที่ทำงานอยู่เนี่ยก็มีความสนใจในเรื่องราวต่างๆตลอดเวลานะคะอย่างเช่นกลุ่มหนังสือโบราณของยี่สานเนี่ยก็ชอบเอาออกมาดูอะค่ะเอาออกมาดูแล้วก็ได้เห็นเรื่องราวต่างๆที่คิดว่าเออมันก็มีความสัมพันธ์กับชุมชนบ้านเราคือวิถีชีวิตอะไรบางอย่างเนี่ยมันไปสอดคล้องแล้วก็สัมพันธ์กับเรื่องของยี่สานด้วยนะฮะไอ้ความเป็นมาของยี่สานเนี่ยมันเก่าแก่นะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีเอกสารยืนยันว่าคนแถวเนี่ยยี่สานบางตะบูนเนี่ยเคยเอาสินค้าประเภทปลาเค็มกะปิปลากุเลาอะไรพวกนี้นะคะเอาขึ้นไปขายถึงท้ายวัดพนัญเชิงคือมันเชื่อมโยงกับความเป็นตลาดของในสมัยอยุธยาได้นั้นเรารู้จักประวัติศาสตร์ของเราได้เพราะการทำพิพิธภัณฑ์และการสืบค้นทางวิชาการนี่เองค่ะพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สานเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮะคือคงจะต้องเล่าย้อนไปนิดนึงนะคะว่าเมื่อประมาณปี2539เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยคนยี่สานกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาได้เก็บรวบรวมสิ่งของต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมาไว้ด้วยกันนะคะทีนี้แต่ตอนที่เขาเก็บเนี่ยก็มีพระรูปหนึ่งครับนะเป็นพระที่เรียนปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยอาจารย์เขาก็ให้ทำรายงานก็มาเก็บข้อมูลท้องถิ่นเพราะฉะนั้นพระรูปนี้ก็ได้ข้อมูลท้องถิ่นเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ที่ชาวบ้านเขาช่วยกันเก็บมากองร่วมกันไว้เนี่ยเอาไปทำรายงานส่งอาจารย์ทีนี้ความคิดต่อมาของชาวบ้านก็คือว่ามันมีของอย่างนี้เยอะแยะเนี่ยมันน่าจะได้ประโยชน์อะทิ้งเอาไว้ก็จะไม่ได้ค่าไม่ได้คุณค่าอะไรครับเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ดีกว่า
จารย์ครับแล้วอย่างนี้กว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างที่เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้เนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงครับกว่าจะเป็นตัวพิพิธภัณฑ์ที่เรานั่งกันอยู่นี่ได้เนี่ยก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายอย่างนะคะพี่ก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกบ้านยี่สานครับน่าจะทำประโยชน์กับชุมชนตัวเองได้อ่ะในระหว่างนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ร่วมมือกันดีมากเลยนะคะความร่วมมืออย่างแรกที่เราเห็นก็คือว่าเขาเริ่มที่จะหาเงินแล้วล่ะนะคะเริ่มหาเงินที่จะทำให้ห้องพิพิธภัณฑ์ของเขาเนี่ยเกิดขึ้นให้ได้ใต้ถุนอาคารศาลาการประเรียนแห่งนี้นะมันก็เกิดการทอดพระป่าการทอดพระป่าระดมทุนหาเงินกันนะคะจัดงานขึ้นมาทีนี้ต่อมาพี่เกิดมีความคิดอย่างหนึ่งว่าพิพิธภัณฑ์ถ้าเราทำด้วยความรู้แบบนี้แบบชาวบ้านเนี่ยประโยชน์ที่มันน่าจะกว้างขวางกว่านี้เนี่ยมันจะน้อยไปนะคะก็เลยไปหารือกับนักวิชาการพอคิดเสร็จพี่ก็ไปหาท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ศรีศักดิ์บริโภดมนะท่านอยู่ที่คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรท่านอาจารย์ศรีศักดิ์เนี่ยคือนอกจากท่านจะเป็นอาจารย์แล้วท่านยังเป็นที่ปรึกษาของมูลนิธิใหญ่มูลนิธินึงซึ่งเป็นมูลนิธิที่พี่คิดว่ามีคุณค่ามหาศาลเลยคือมูลนิธิเล็กประไพวิริยพันธ์นะคะเจ้าของเมืองโบราณนะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาอยู่อาจารย์ก็เลยขอให้มูลนิธิเล็กประไพวิริยพันธ์นั้นเป็นเบื้องหลังเราก็คือว่าช่วยสนับสนุนในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของนักวิชาการที่จะมาช่วยเราเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยต่อไปก็เมตตาแล้วเข้ามาช่วยมากพานักวิชาการต่างๆเข้ามาช่วยวิจัยร่วมกับชาวบ้านนะคะเพราะนั้นเนื้อหาที่มันเป็นวิชาการในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกด้วยเรื่องของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สานแล้วก็ความคิดส่วนตัวว่าเราจะมีโอกาสได้ลงมาทำไหมเนี่ยคือมันถามว่ามันเริ่มเมื่อไหร่ก็คงจะนานมาแล้วที่เคยมีความคิดว่าอยากทำพิพิธภัณฑ์นะคะก่อนที่มันจะมีพิพิธภัณฑ์เนี่ยคิดมาก่อนว่าอยากทำพิพิธภัณฑ์จังเลยเพราะว่าในบริเวณหลังบ้านมันจะมีเศษพวกเครื่องกระเบื้องเนี่ยแตกๆฝังอยู่ในชั้นดินต่างๆเนี่ยมากแล้วก็มีเปลือกหอยทะเลเยอะแยะไปหมดเลยมันก็ทำให้เกิดความสงสัยนะคะแล้วก็ประกอบกับสิ่งที่เราเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กอะค่ะเห็นโบราณวัตถุหลายๆชิ้นนะคะอย่างเช่นธรรมาสที่สวยงามเนี่ยเราเคยเห็นว่าอยู่บนลานทำบุญนะแล้วก็มีอาคารโบราณหลายๆแห่งเลยที่สมัยเป็นเด็กก็เคยผ่านเคยขึ้นไปวิ่งเล่นเคยกลัวถึงขนาดว่าอาคารหลังนี้ไม่มีคนอยู่เลยเหมือนกับกลัวผีอะไรทำนองนั้นเนี่ยทีนี้ในระยะต่อมาเนี่ยได้มาทำงานที่ใกล้กับยี่สานมากขึ้นคือในมหาวิทยาลัยศิลปากรตรงนี้เป็นโอกาสดีที่ทำให้เราได้พบกับผู้คนได้สัมผัสได้ใกล้ชิดกับข้อมูลที่มันเป็นทางประวัติศาสตร์โบราณคดีเนี่ยมากขึ้นไอ้ความรู้สึกที่หวนกลับมาอีกครั้งนึงคือว่าเราคงมีโอกาสทำพิพิธภัณฑ์ละมังนะฮะก็มาประจวบกับที่ชาวบ้านเขาเริ่มต้นรวบรวมสิ่งของเอาไว้แล้วแม้จะอยู่ในช่วงวัยเกษียณอายุราชการแล้วก็ตามแต่ความมุ่งมั่นของผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอาภารัชตะหิรันผู้ร่วมก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สานก็ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสืบสานวิถีของชุมชนมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีทุกวันนี้อาจารย์สิริอาภาทำงานเป็นกำลังสำคัญในการรักษาความงดงามของสังคมและวัฒนธรรมในบ้านเกิดของตนอย่างเข้มแข็งและถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับคนรุ่นต่อๆไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
อาจารย์นี่อะไรครับเนี่ยอันนี้นางเอกของเราก็คือผักชะครามนะคะผมตอนแรกผมนึกว่าสาหร่ายเนี่ยโอ้ผักชะครามเนี่ยเป็นพืชในป่าชายเลนตื่นเต้นเริ่มต้นเลยมุมมองเรื่องการรักษาวิถีชีวิตชุมชนเนี่ยคิดว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันต้องมีความยั่งยืนด้วยนะความยั่งยืนหมายความว่ายังคงเนื้อหาเรื่องราวของยี่สานเป็นพิพิธภัณฑ์ต่อไปได้เพราะว่าพิพิธภัณฑ์มันหมายถึงทั้งในอาคารแล้วก็นอกอาคารเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะดำรงรักษาเรื่องราวที่เป็นวิถีชุมชนเนี่ยเราคงอย่างหนึ่งที่เราคงต้องทำก็คือว่าให้การศึกษาให้การเรียนรู้กับเยาวชนทั้งหลายนะคะที่จะเข้ามารู้จักตัวตนของความเป็นยี่สานเพราะว่าดูมันจะยั่งยืนกว่าวิธีอื่นๆคือสอนให้เด็กได้รู้ว่าตัวตนเขาเป็นยังไงยี่สานอยู่ที่ไหนคุณค่าเขาเป็นยังไงให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่ตัวเขาเองก่อนแล้วค่อยไปเรียนรู้เพื่อนบ้านแล้วค่อยไปเรียนรู้โลกซึ่งน่าจะดีกว่าที่จะต่างคนต่างอยู่ฐานที่นี่ส่งออกต่างประเทศถึง 90% เคยพบตอนทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็คือการผสานความเข้าใจของผู้คนว่าคนเข้าใจงานพิพิธภัณฑ์แค่ไหนแล้วก็เข้าใจบทบาทที่เราเข้ามาทำพิพิธภัณฑ์แค่ไหนมากกว่าเพราะบางคนก็เข้าใจว่าเราเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทำไมจะต้องมาทำงานที่ชุมชนบ้านนอกอย่างนี้ด้วยทีนี้ขณะที่มันมีปัญหาตรงนี้อยู่เนี่ยบางทีมันก็กระทบกระเทือนใจเราเพราะว่าเขาคิดว่ามีผลประโยชน์บางครั้งก็เสียใจนะคะเสียใจจนกระทั่งไปพูดคุยไปปรึกษากับท่านผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือมากท่านหนึ่งท่านก็ปลอบค่ะปลอบแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ตั้งคำถามไว้คำถามหนึ่งว่าอาจารย์ทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยอาจารย์จะทนทำหรืออาจารย์จะทนดูถ้าอาจารย์ทนทำอาจารย์จะไม่ต้องทนดูแต่ถ้าอาจารย์ทนดูอาจารย์จะไม่ได้ทำพิพิธภัณฑ์นะคะบ้านเขายี่สานเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจนะคะของตัวฉันเองแล้วก็ของคนในชุมชนมากเรารู้สึกภูมิใจว่าเราเป็นคนยี่สานนะเรามีเรื่องเล่าแล้วก็เรื่องเล่าของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันมีคุณค่าแล้วก็น่าสนใจหนูเป็นมาโกเทศคอยแนะนำพิพิธภัณฑ์ค่ะว่ามีอะไรบ้างบ้านของหนูมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของตำบลยี่สานที่การเริ่มต้นทำตรงนี้เนี่ยมันต้องอาศัยความเสียสละเยอะเสียสละส่วนตัวเนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามีแล้วก็ลูกยังเล็กๆอย่างเนี้ยเราก็ต้องทิ้งมานะหรือว่าพี่ๆทั้งหลายเนี่ยก็ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการคือเราอยากทำพิพิธภัณฑ์นะนั้นเงินทองบ้านช่องเวลาแล้วก็ทรัพย์สินเป็นจำนวนไม่น้อยที่เราจะต้องเอามาใช้ในการลงทุนมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เอามาให้สังคมคืออยากให้พิพิธภัณฑ์เนี่ยมันคงอยู่แล้วก็มันเป็นเส้นเลือดสำคัญในชีวิตในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเส้นเลือดเส้นนี้ขาดไปความเป็นยี่สานก็คงจะว้าแหวกคงจะเจ็บป่วยเหมือนกันเพราะว่าสิ่งดีงามทั้งหลายที่เราอุตส่าห์ภูมิภาคแล้วก็ต่อสู้ขึ้นมามันจะสูญไปก็อยากให้มันคงอยู่อยากให้ร่างกายนี้ดีอยากให้แข็งแรงนะอยากให้พิพิธภัณฑ์เป็นสติปัญญาเป็นความภาคภูมิใจเป็นลมหายใจของคนยี่สานที่หายใจแต่สิ่งที่ดีงามเข้าไปในร่างกายเขาแล้วก็สิ่งที่ดีงามเหล่านั้นย่อมจะเผื่อแผ่ไปถึงสังคมส่วนใหญ่ได้ต่อไป
คุณผู้ชมครับอาจารย์สิริอาภารัชตาฮิรันนะครับเป็นผู้ที่ตั้งใจทำงานเพื่อชุมชนจริงๆนะครับเธอได้นำความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่เธอได้รับมาจากนอกท้องถิ่นกำเนิดของตัวเองนะครับและกลับมาสร้างและจุดประกายให้ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของตัวเองอย่างน่าชื่นชมนะครับและนี่ก็คือบทพิสูจน์ของการเป็นคนไทยหัวใจแม่ท้องของเราในวันนี้นะครับในช่วงหน้าพบกับสกู๊ปคนไทยใจดีครับช่วงคนไทยใจดีได้เวลาที่เยาวชนไทยไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือกลางอีสานหรือใต้จะรวมพลังอนุรักษ์ท้องทะเลไทยกันอีกครั้งในโครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นปีที่4ที่ปตท.สผ.ร่วมกับสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นด้วยหัวใจสำคัญอยู่ที่การขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มโอกาสทางสังคมและปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนค่ะโดยครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทะเลไทยเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์มรดกทะเลไทยที่จุดประกายให้เยาวชนกว่า250คนจาก32จังหวัดทั่วทุกภาคมีจิตสำนึกรักหวงแหนและเห็นคุณค่าของท้องทะเลไทยที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ไว้เป็นมรดกของทุกคนในชาติค่ะโดยน้องๆจะได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดความคิดจินตนาการออกมาเป็นผลงานเพื่อชิงถ้วยรางวัลทั้งการจัดเทศกาลการประกวดเรียงความการประกวดภาพวาดประกวดภาพถ่ายและประกวดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนอกจากนี้ยังได้รับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติภาคสนามในทะเลและฟังการบรรยายเรียกว่ามาเข้าร่วมกิจกรรมครบ7วันได้ทั้งความรู้และประสบการณ์กลับบ้านไปเต็มกระเป๋าเลยล่ะค่ะท่านผู้แทนจากกตท.สผ.ท่านก็เห็นถึงความสำคัญแล้วก็เห็นถึงแรงเขาเรียกแรงใจและก็แรงกายทุกคนทำด้วยใจหมดแล้วผมก็มั่นใจว่าการสนับสนุนลักษณะนี้เนี่ยเป็นการลงทุนคุ้มค่าเกินกว่าที่จะได้เดี๋ยวซ้ำเพราะเราปลูกฝังไปที่ตัวเยาวชนร่วมสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยที่มีใจรักหวงแหนและร่วมกันรักษาทรัพยากรทางทะเลให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปโดยปตท.สผ.ทีนี้สิ่งที่จะไปต่อก็คือว่าทางเดินของพิพิธภัณฑ์เนี่ยอยากจะให้มันเป็นทางเดินที่ก้าวไปข้างหน้าต่อไปเรื่อยๆอย่างน้อยพิพิธภัณฑ์เนี่ยน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางที่ทำให้คนยี่สานได้เรียนรู้ตัวเองความมีคุณค่าของตัวเองนะสมบัติทั้งหลายในชุมชนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่าเราหยิบมาเจรไนหยิบมาให้เขาดู